สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใช้พิการเก็บขวดขายบริจาคเงินช่วยนักเรียนรวม5ล้านไม่หวังให้ใครจำได้วันที่16ธันวาคมเว็บไซต์ Mothership รายงานว่าชายพิการคนหนึ่งในประเทศจีนได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนทั้งประเทศหลังจากที่สาธารณชนได้ทราบเรื่องราวของเขาที่บริจาคเงินแก่นักเรียนร่วม1ล้านหยวนหรือราว5ล้านบาทตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาโดยแหล่งรายได้ของเขามีเพียงการเก็บขวดน้ำและการขายงานฝีมือตามข้างถนนเท่านั้นจากข้อมูลที่เปิดเผยบนเหวยปอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนพบว่าหูเล่ยชายพิการผู้นี้ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่อย่างใดขณะที่ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เช่นคนอื่นๆเขาป่วยเป็นโรคโปลิโอตั้งแต่เด็กจึงต้องใช้เข่าในการเดินพ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะพาหูเลยไปหาหมอขณะที่แม่ของเขาแต่งงานใหม่หลังพ่อสิ้นใจทิ้งเขาให้อยู่ในความดูแลของปู่ย่ากระทั่งเติบโตมาเป็นคนเก็บขวดขายในขณะที่เขาอาจไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่เขามีมากล้นเหลือก็คือน้ำใจเป็นเวลานานกว่า15ปีแล้วที่เขานำเงินมาบริจาคให้แก่นักเรียนรวมถึงการซื้อกระเป๋านักเรียนกว่า 20,000 ใบในช่วงเวลาเหล่านั้นทั้งนี้เขามักจะบอกกับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาว่าถ้าพวกเธอมีเรื่องลำบากใจอะไรฉันจะคิดหาทางช่วยให้เมื่อพวกเธอเติบโตขึ้นขอให้จดจำพ่อแม่คุณครูท่านผู้นำและความรักของคุณที่มีต่อประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องจดจำฉันจากคลิปที่ทางกระทรวงนำมาเปิดเผยยังมีภาพของนักเรียนหญิงรายหนึ่งที่เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากหูเลยกำลังร้องไห้ขณะได้เจอหน้าเขาเป็นครั้งแรกในขณะที่หูเลยมุ่งมั่นกับการทำความดีแบบปิดทองหลังพระมีหลายคนที่ร้องขอให้เขาทำการไลฟ์สตรีมเพื่อจะได้แชร์ต่อเรื่องราวของเขาแต่หูเลยเลือกที่จะปฏิเสธโดยบอกง่ายๆว่าผมไม่อยากทำครับผมไม่อยากเป็นคนดังบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ง่ายๆพร้อมกันนั้นเขายังย้ำเตือนไปถึงคนอื่นๆไม่ให้หลงเชื่อกลุ่มคนที่นำชื่อของเขาไปแอบอ้างรับผลประโยชน์โดยชี้ว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะผมเลยผมละอายใจมากผมไม่ได้น่าทึ่งอย่างที่พวกคุณคิดทุกอย่างที่ผมทำมา15ปีคือการตอบแทนสังคมผมไม่ได้คาดหวังความร่ำรวยและชื่อเสียงผมแค่ทำในสิ่งที่ผมต้องการเพราะผมไม่อยากมานึกเสียใจภายหลังชีวิตของผมลำบากครับแต่ผมทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นๆมีชีวิตที่ลำบากกว่าผมหูเลยกล่าวและยังอธิบายถึงสาเหตุที่เขาเลิกจะทำความดีต่อสังคมแทนที่จะเก็บเงินเหล่านั้นไว้เพราะของผมไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและผมก็ไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นกับผมเมื่อไหร่ผมไม่รู้จะอดทนได้อีกนานแค่ไหนผมไม่อยากมีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ผมต้องการก็คือการได้ทำความดีต่อไปแบบเงียบๆและหวังว่าสิ่งนี้จะปลูกเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็กๆซึ่งพวกเขาจะกลับมาตอบแทนประเทศชาติในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ